ทีนี้ปรากฏว่าแม่นุชอะค่ะเขาบอกว่าพอได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะจับเครื่องเขาจะทักไปเลยค่ะว่าอาการเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเขาจะถามเลยนะคะเขาจะติดตามเขาบอกว่าวิธีการติดตามของเขาติดตามทุกเคสทุกเคสทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ป่านมันดีตรงนี้มันเจ๋งมากอะสมมติว่าเราติดตามมันจะเกิดการเหมือนเราสนใจอะค่ะเสร็จแล้วอะค่ะแม่นุชจะถามว่าแล้วมีคนใกล้ตัวเคยเห็นใครใกล้ตัวหรือคนใกล้ตัวมีอาการแบบคุณไหม หรือว่าคุณมีเคสอะไรที่อยากให้เราช่วยไหม คุณรู้จักเพื่อนรู้จักคนใกล้ตัวรู้จักญาติพี่น้องหรือรู้จักใครที่เขามีเคสที่แบบรักษาไม่หายหรือว่ามีเคสนู่นนี่นั่นคุณลองเล่าฉันได้นะเพราะว่าฉันมีเคสเยอะแต่ฉันไม่สามารถจะเล่าได้ทุกเคส นอกจากคุณมีเคสแล้วถามเรามาแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นเทคนิคของแม่นุชเลยนะคุณอย่าลืมนะสมมุติเนาะครูเคยได้ยินครูพี่ป่านบ่นว่านอนไม่หลับสมมุตินะครูอ่ะถือว่าคุณรักษาไมเกรนแล้วกันแล้วครูหายอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดีแบบนี้วะตั้งแต่กินมาอันนี้เรื่องจริงอ่ะตั้งแต่กินมาไม่เป็นไมเกรนเลยแต่ถ้าเกิดแม่นุชมาถามครูว่าครูคะแล้วคนใกล้ตัวครูอะค่ะมีอาการอะไรไหมที่ครูแบบที่ครูเคยได้ยินเขาบ่นหรือว่าเขาเคยรักษาแล้วไม่หายแน่นอนครูต้องนึกถึงครูพี่ป่านว่าเออมันก็มีพี่สาวพี่นะที่สาวครูอ่ะนอนไม่ค่อยหลับมันได้ไหมอ่ะอะไรแบบเนี้ยอาการแบบเนี้ยโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยกเคสให้ฟังเลยนะแม่นุชใช้เทคนิคเนี้ยค่ะในการถามเพื่อต่อยอดลูกค้าปรากฏว่าสมมุติว่าแม่นุชอะค่ะขายไปแล้ว5คนคุณรู้ไหมว่า5คนที่แม่นุชตามผล5คนนะคะต่อยอดลูกค้าให้แม่นุชทุกคนโดยวิธีการอะไรรู้ไหมพี่ป่านโดยการให้เบอร์โทรแล้วเหมือนกับแบบว่า อะไรพี่ลุงกรีดอะไรเราก็ตาดีจริงๆนะคะเราก็ตาดีจริงๆนะคะคอมเมนต์เราจะขึ้นชั้นนิดนึงของพี่ยังไม่เห็นใช่ค่ะกรีดอะเรากรีดด้วยนะคะพี่ปัดเรากรีดด้วยอะมาละน้องหยกกรีดกับ CEO นี่อ๋อปิด CEO เป็น CEO เต็มตัวกรีดโอ้กรีดกับทีมของพี่เล็กนะคะของพี่เล็กเนาะทีมของพี่เล็กกับพี่พรทิพย์นะคะอ่ะทีนี้นะคะน้องก็เล่าให้ฟังว่าสมมุติว่ามีเคสนึงอะค่ะที่เขาโอเคที่เขาแบบว่าเห็นผลนะคะแน่นอนเขาเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจพี่ป่าเพราะว่า1แม่นุชไม่ทิ้งเขา2แม่นุชให้คำแนะนำตลอดเวลามีเคสหรือว่าภาวะกระทุ้งโล่หรือว่าภาวะดีท็อกให้โทรหาแม่นุชได้ตลอดเวลานะคะเสร็จแล้วอะค่ะมันเกิดความใกล้ชิดไงพี่ป่ามันเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจทั้ง5คนเนี้ยเวลาเขาเจอเคสอะไรเขาจะโทรหาแม่นุชเลยว่าเนี่ยมีเคสแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วที่สำคัญนะคะแม่นุชคุยปิดเคสได้ทุกเคสแล้วปิดเคสได้ทุกเคส5กล่อง10กล่อง20กล่องอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่แม่นกปิดเคสได้ค่ะแล้วเคสต่างๆเหล่านี้ค่ะแม่นกก็ทำเหมือนเดียวกันหมดเลยค่ะพี่ป่านว่าถ้ามี1คนหายแม่นกจะถามทันทีเลยว่าในเมื่อคุณอาการดีขึ้นอยากส่งต่อไหมคือถ้าไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้เราคุยให้เราช่วยได้อะไรแบบนี้ค่ะเป็นวิธีการที่เลิศมากครูบอกเลยเป็นวิธีการที่เลิศมากเพราะอะไรครูบอกเลยนะคะว่าแม่นกทำถูกต้องมากเลยเพราะว่าอะไรพี่ป่านบางคนขายขาดขายทิ้งบางทีลูกค้าค่ะอยากเป็นลูกทีมนะแต่เขามองดูว่าไม่เห็นเคยสนใจฉันเลยวะคุณมีเบอร์โทรลูกค้าไหมอะไรแบบนี้ค่ะบางทีลูกค้าค่ะเขาไม่ว่าเราจู้จี้หรอกนะแค่เราโทรไปถามเขาว่ากินไปแล้วมีอาการอะไรบ้างคะมีภาวะดีท็อกไหมเราจะได้บอกเขาอุ้ยมาถูกทางแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้ากินต่อมันจะยิ่งกระทุ้งแล้วมันจะออกมาหลังจากนั้นจะสบายตัวคุณมีคำพูดดีๆให้ลูกค้าไหมหลายคนน่ะพี่ป่านเอาตรงๆเนาะคุณเสียลูกค้าจากการที่คุณนะคะพูดไม่เป็นพี่ป่านว่าจริงไหม